World Business ธุรกิจรอบโลกวันนี้นะคะจะพาไปดูการรุกตลาดจีนของเชนร้านสะดวกซื้อชื่อดังจากแดนซามูไรอย่างลอสันค่ะลอสันค่ะได้ทุ่มเม็ดเงิน310ล้านหยวนนะคะหรือประมาณ 1,600 ล้านบาทค่ะในการเข้าไปซื้อกิจการของเทียนหงเว่ยโบนะคะซึ่งเป็นเชนร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กในเซินเจิ้นนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นเมืองซิลิคอนวัลเลย์ของจีนนั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่มณฑลกวางตุ้งทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเลยค่ะเชนร้านสะดวกซื้อที่ลอสันเข้าไปลงทุนนะคะเป็นของกลุ่มค้าปลีกที่ชื่อว่า Rainbow Digital Commercial ค่ะมีทั้งหมด203สาขานะคะซึ่ง203สาขานี้จะถูกรีแบรนด์เป็นลอสันทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะซึ่งสาขาส่วนใหญ่จะอยู่ที่เซินเจิ้นนะคะเมืองที่มีประชากรมากกว่า12ล้านคนและถือว่าเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของจีนค่ะเพราะว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะตั้งเฮดควอเตอร์อยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยเทคโนโลยีนะคะหรือแม้แต่ Foxconn ของไต้หวันค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลกและยังมีโรงงานประกอบ iPhone ขนาดใหญ่ที่นั่นเช่นกันด้วยค่ะโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าร้านสะดวกซื้อในเซินเจิ้นนั้นจะสามารถเติบโตได้ถ้าเศรษฐกิจนั้นขยายตัวมากไปกว่านี้อีกนะคะและณเดือนตุลาคมปี2021ค่ะพบว่าลอสันนั้นมีสาขาอยู่ในแดนมังกรแล้วทั้งหมด 4,192 แห่งนะคะซึ่งถือว่าทอดยาวค่ะตั้งแต่เมืองฉงชิ่งและอู่ฮั่นไปถึงปักกิ่งและต้าเหลียนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนค่ะจุดเริ่มต้นนะคะของการบุกตลาดแดนมังกรของลอสันสัญชาติญี่ปุ่นนั้นนะคะเริ่มต้นในปี1996นะคะซึ่งเป็นการไปตั้งสาขาแรกในเซี่ยงไฮ้นะคะก่อนจะขยายไปยังสาขาที่เสฉวนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วพร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่เรียกว่าค่อนข้างท้าทายเลยค่ะโดยมีการตั้งเป้านะคะว่าจะขยายสาขาจีนให้ได้ 6,000 แห่งในปีงบประมาณ2022นี้นะคะและจะขยายเป็น 10,000 แห่งในปี2025ที่จะถึงเช่นกันค่ะข้ามฟากมาที่เมืองปักกิ่งกันบ้างนะคะกับอีกหนึ่งร้านสะดวกซื้อจากญี่ปุ่นอย่าง 7-Eleven นะคะซึ่งก็ถือว่ามีกรณีศึกษาที่อาจจะต่างกันไปสักหน่อยค่ะเพราะว่า 7-Eleven J8 นะคะซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ 7&I Holding นะคะได้รับคำเตือนนะคะจากกรมปักกิ่งรวมถึงต้องเสียค่าปรับด้วยนะคะ 150,000 หยวนหรือประมาณ 786,207 บาทนะคะทดฐานให้คำอธิบายว่าไต้หวันเป็นประเทศอิสระบนเว็บไซต์ของบริษัทค่ะนอกจากนี้บริษัทยังมีข้อผิดพลาดในการใช้ชื่อเพื่อเอ่ยถึงเกาะต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นทางด้านของเกาะเซนกากุนะคะที่เป็นกรณีพิพาทโดยจีนอ้างสิทธิ์แล้วก็ให้ใช้ชื่อว่าเตียวหยู่นะคะแต่ว่าเขาดันไปใช้ชื่อเซนกากุในเว็บไซต์ดังกล่าวและยังพบด้วยนะคะว่า 7-Eleven มีการแสดงแผนที่โดยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูรวมถึงเขตปกครองตนเองทิเบตค่ะ7&I Holding นะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่นั้นออกมายอมรับเลยนะคะบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความจริงนะคะและยอมรับคำเตือนรวมถึงค่าปรับอย่างจริงใจและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเด็ดขาดค่ะและนี่ก็เป็น2เหตุการณ์นะคะที่เป็นบทเรียนนะคะให้กับใครที่ทำธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะคะแม้ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันคือร้านสะดวกซื้อนะคะบริษัทหนึ่งเห็นโอกาสและกำลังเติบโตได้อย่างดีกับอีกบริษัทที่กลับถูกคำเตือนจากรัฐบาลท้องถิ่นนะคะซึ่งก็สามารถเห็นค่ะว่าการทำธุรกิจในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนอกเหนือจากกฎระเบียบแล้วนะคะยังมีเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามโดยเฉพาะถ้าใครอยากทำธุรกิจกับจีนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ